เอ๊หรือจะใช่หวานใจวุ้นเส้นหลังเพื่อนรักอย่างนานาโทรให้ดูบนโทรศัพท์วุ้นเส้นหัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหลังเพื่อนรักอย่างนานาแชวบให้ดูภาพคู่สุดสวีทบนจอโทรศัพท์ล่าสุดมีภาพเต็มออกมาให้เห็นแล้วนะจะหลังจากที่เพื่อนรักหนึ่งในแก๊งนางฟ้านานาไรบีน่าได้โชว์ภาพจอโทรศัพท์มือถือของวุ้นเส้นวิริธิภาเป็นภาพคู่สุดสวีทกับชายหนุ่มปริศนาในโมเมนต์ที่ชิดใกล้ซึ่งหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเปิดตัวออกไปนั้นสร้างความฮือฮาเป็นอย่างแฟนคลับต่างเข้ามาสอบถามกันยกใหญ่ว่าหนุ่มคนดังกล่าวนั้นคือใครกันล่าสุดมีภาพแบบชัดๆออกมาให้เห็นแล้วว่าหนุ่มคนที่เคียงข้างวุ้นเส้นแต่ยังไม่มีรายละเอียดว่าหนุ่มคนดังกล่าวเป็นใครเท่าที่สังเกตในไอจีของวุ้นเส้นมีการลงภาพด้วยกันบ่อยมากแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มแก๊งของเพื่อนๆและที่สำคัญวุ้นเส้นมีการแท็กอยู่ตลอดแต่จะใช่หรือไม่นั้นหรือเป็นเพียงกลุ่มเพื่อนด้วยกันต้องเอาไม้จ่อปากถามวุ้นเส้นแล้วล่ะคะแต่หากใช่ล่ะก็บอกเลยว่าเหมาะสมลงตัวกันสุดๆไปเลยค่ะฮั่นแน่นานาโชว์ภาพวุ้นเส้นกับหนุ่มปริศนาในโมเมนต์ชิดใกล้ชาวเน็ตแคปทันจ้าไอ้ปรีชยาเหมือนคนจับผิดหน้าเปลี่ยนทุกไตรมาสลั่นรู้ดีไหนทองไหนก้อนหินไอ้ปรีชยาไม่คิดฟ้องร้องหลังถูกบูลลี่เรื่องสัญญกรรมรู้อันไหนทองอันไหนก้อนหินไม่เก็บมาคิดให้ปวดหัวยืนหนึ่งเรื่องถูกจับผิดหน้าเปลี่ยนทุกไตรมาสหลังอัปรูปลงอินสตาแกรมแต่ไม่วายถูกเมาส์เสพติดสัญญกรรมงานนี้สาวไอ้ปรีชยาออกมาเปิดใจขอปล่อยผ่านไม่ได้ชินแต่รู้ว่าควรตั้งรับแบบไหนเลือกรับว่าอันไหนทองคำอันไหนก้อนหินถ้าติดเพื่อก่อก็พร้อมที่จะน้อมรับและนำมาแก้ไขปรับปรุงแต่ถ้าอันไหนที่เป็นก้อนหินก็ไม่จำเป็นต้องเก็บขึ้นมาให้รู้สึกอะไรอีกเลือกที่จะอยู่เฉยๆไม่ตอบโต้ซึ่งตนเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเรื่องการทำสัญญกรรมเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีอะไรผิดที่จะทำหรือไม่ทำและแม้ว่าจะมีคนมาวิจารณ์เยอะๆก็ไม่ได้ทำให้ความมั่นใจลดน้อยลงเพราะรู้ตัวเองดีว่าทำอะไรหรือไม่ทำอะไรยันไม่เคยปิดคอมเมนต์ในไอจีแต่เลือกที่จะอ่านมากกว่าลั่นไม่เคยแคปคอมเมนต์เพื่อฟ้องร้องเพราะไม่อยากตัดสินคนจากความคิดเห็นที่แตกต่างกับตัวเองและเชื่อว่าตนไม่มีสิทธิไปตัดสินใครแม้กระทั่งตัวเองส่วนเรื่องที่คนเอาคลิปไปคัฟเวอร์ลงติ๊กต็อกมองว่าเป็นเรื่องตลกมากกว่ายอมรับเวลาลงรูปใช้แอปพลิเคชันแต่งรูปเป็นเรื่องปกติลั่นตอนนี้ยังไม่คิดจะสัญญกรรมเพิ่มแต่ถ้าจะทำอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันแน่นอนไอ้ปรีชยาเปิดใจสาเหตุขอถอนตัวจากปมเสน่หาที่เมเฟื่องอารมณ์เป็นผู้จัดไอ้ปรีชยาคัฟเวอร์เป็นตัวเองตอบคำถามกับสื่อหน้าเปลี่ยนเพราะแต่งหน้านานๆได้เห็นตั้มพัชราภาความไม่ร้องเพลงแท็กทีมไฮโซพกน่ารักมุ้งมิ้งมากนานๆทีจะได้เห็นนางเอกซุปตาอั้มพัชราภาชัยเชื้อยอมความไม้ขึ้นมาโชว์พลังเสียงให้แฟนๆได้ฟังกันสักทีโดยล่าสุดในงานฉลองวันคล้ายวันเกิดของเพื่อนสนิทสาวอ้ําก็ได้เพลงดังในอดีตอย่างดาวกระดาษมาขับร้องเพื่อเพิ่มสีสันให้กับงานนอกจากจะได้เห็นอ้ําพัชราภาร้องเพลงแล้วเจ้าตัวยังได้ชวนหวานใจหนุ่มไฮโซพกประธานวงพรประภาขึ้นมาร่วมแจมบนเวทีอีกด้วยต่างก็ผสานเสียงผลัดการยื่นไม้ร้องเพลงและมองตากันด้วยความหมายที่ลึกซึ้งซึ่งงานนี้เรียกได้ว่าหวานหยดย้อยจนเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นจากเพื่อน
ได้อย่างดีเลยทีเดียว มุกดาพาฟินชวนเข้มหัสวีทัวร์บ้านในหมงโฮมสเตย์ธุรกิจของครอบครัวมุกดาพาฟินชวนเข้มหัสวีทัวร์บ้านในหมงโฮมสเตย์ธุรกิจของครอบครัวมุกดาพาฟินชวนเข้มหัสวีเพิ่มความฟินทวีคูณเข้าไปอีกสำหรับคู่จิ้นมุกดานรินทร์รักกับเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลที่รายการสดบทไม่มีตีสนิทได้พาไปถ่ายทำไกลถึงบ้านในหมงโฮมสเตย์จังหวัดระนองซึ่งเป็นธุรกิจทางบ้านของนางเอกสาวมุกดานั่นเองล่าสุดมีโอกาสเจอมุกดาที่มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ My Boss is Serial Killer Boss ฉันขยันเชื่อที่ชั้น M ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21หลังเสร็จงานได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวอ่านข่าวมุกดานรินทร์รักเขินแรงถูกถามคบไต้ฝุ่นตากเพชรหรือไม่อ่านข่าวไต้ฝุ่นตากเพชรยันสถานะมุกดาเป็นน้องคนสนิทไม่ติดหากเข้มหัสวีจีบอ่านข่าวบันเทิงมุกดาชิลกระแสคู่จิ้นเข้มฝ่ายชายแย้มแรงเชียร์มีผลทำให้คิดพาเข้มไปเที่ยวบ้านมาบ้านในหมงจังหวัดระนองใช่เข้าไปถ่ายรายการสดบทไม่มีตีสนิทดีมากเลยค่ะเลยได้โปรโมทบ้านในหมงไปด้วยค่ะเข้มเขาก็ดูชอบเขาเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วกิจกรรมเยอะมากค่ะที่บ้านได้มีการพูดคุยกันยังไงบ้างก็พูดคุยทักทายตามประสาคุณแม่ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณแม่เขาไม่ค่อยได้เจอดาราเท่าไหร่เขาจะเจอแต่ในทีวีพอเจอตัวจริงเขาจะเอาทำไมตัวจริงผอมจังทำไมอยู่ในกล้องตัวใหญ่มีคำถามแบบน่ารักรักทั่วไปคุณแม่ใจดีใช่ค่ะคุณแม่เขาชอบรับแขกเวลามีใครมาคุณแม่เขาจะเต็มที่มากๆกินนี่ไหมกินนั่นไหมอยากไปนี่ไหมอยากทำอะไรคือให้หมดเลยมีพูดคุยส่งภาษาใต้กันไหมในรายการมีที่แบบเราเล่นคุยกันภาษาใต้อย่างคำที่คนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดที่ไม่ใช่คนใต้จะรู้หรือเปล่าว่าแปลว่าอะไรมีบ้างค่ะเข้มขอบไหมที่ได้ไปเจอคนที่บ้านเข้มเขาชอบเขาชอบในเรื่องธรรมชาติพอไปคลุกคลีกับธรรมชาติคือจะบอกว่าโฮมสเตย์ที่บ้านใกล้เคียงกับธรรมชาติมากๆคือเข้มเขาชอบต้นไม้ชอบน้ำเขาชอบนะคะมีบ่นไหมว่าอยากไปอีกเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากจะกลับมาอีกตอนเจอกับครอบครัวแนะนำเข้มว่ายังไงมีแซวไหมว่าเป็นคนสนิทไม่มีค่ะไม่ได้มีแนะนำว่าคนสนิทอะไรเลยเป็นแค่เพื่อนกันเป็นครั้งแรกเลยไหมที่ไปที่บ้านใช่ค่ะแต่ไม่ได้ไปถึงตัวบ้านนะคะอยู่แค่โฮมสเตย์แต่ถามว่ามีการทักทายคุณแม่ก็มีค่ะตามที่รายการไปถ่ายเลยมีพูดกับคุณแม่ให้คุณแม่พาเดินชมสวนเราชวนไปบ้านเราแล้วเขาชวนไปบ้านเขาบ้างไหมอ๋ออันนี้ต้องรอดูสดบทไม่มีเลยค่ะว่าเป็นยังว่าจะได้ไปหรือเปล่าถ้ารายการดีลมาก็อาจจะได้ไปส่วนตัวการมีคุยชวนบ้างไหมจริงๆก่อนหน้านี่เคยมีทริปที่ไปทำบุญกับพี่หนิงปณิตาบ้างตอนนั้นเราจะไปถ้ำนาคาแต่ด้วยสถานการณ์ก็ไปไม่ได้ถามว่ามีการถามไหมมีการถามแต่เป็นกลุ่มเสมอมีโอกาสก็อยากไปกันทุกคนYes.